วัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกับกระป๋องสโลแกนว่าชัดเจนตัวนี้ผมมีแล้ววันนี้จะส่งที่นครพนมนะครับอำเภอนาแก่กับ Toyota Vigo Smart Cab ปี2010คันนี้นะครับเราส่งมอบจริงนะครับ FC เนี่ยพี่เขาอยู่ระยองนะครับโอนมัดจำมาแล้วให้ไปส่งที่บ้านพ่อที่อยู่อำเภอนาแก่นะครับจังหวัดนครพนมโดยคุณพ่อยังไม่เคยเห็นรถเลยนะครับวันนี้นิพนธ์ออโต้คาร์และก็ทีมงานธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019จะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับออกเดินทางกันเลยครับก็พร้อมกันแล้วครับกับการเดินทางที่จะไปส่งมอบนะครับเจ้าคันนี้เลย Toyota Vigo Smart Cab คันนี้นะครับผมจะไปที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอ๋อฝั่งนี้ล็อกนะครับขออภัยด้วยวันนี้นะครับลูกค้านะครับ FC อยู่ที่จังหวัดนะครับจังหวัดระยองนะครับพี่เขาเปิดร้านขายของที่จังหวัดระยองซื้อให้คุณพ่อนะครับเป็น Vigo Smart Cab 2.5J ไฟฟ้านะครับคันนี้ปี2010นะครับราคา 200,000 กว่าบาทเองนะครับคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับที่จะไปส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ที่ 50,000 กิโลนะครับหรือว่า 49,000 กิโลนะครับทางร้านการันตีเลขใหม่ให้นะครับคันนี้ของแท้แน่นอนเจ้าของเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้เราก็ออกเดินทางกันเลยนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็เจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วกับ Vigo Smart Cab คันนี้นะครับแคปเปิดได้กับเจ้าคันนี้นะครับวันนี้ออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับกับสำหรับ Vigo Smart Cab คันนี้ปะไปกันเลยเราครับสำหรับคลิปนี้ครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่หมายเลขถนน12นะครับก็ยาวตรงปึ๊บไปเลยนะครับกับเส้นทางตัดใหม่นะครับกาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ถึงช่องเขาขาดนะครับโอ้โหยังมีการจอดรถถ่ายรูปอีกนะครับนี่นะครับช่องเขาขาดนะครับครับตอนนี้ก็ถึงแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายไปนาแก่นะครับไปในตัวอำเภอนะครับตอนนี้ไปบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้านะครับห่างจากตัวนี้ไปก็แค่7กิโลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้านะครับก็เดินทางนะครับถึงอำเภอเขตอำเภอนาแก่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ไปเลยครับไปสวัสดีลูกค้ากันเลยก็เหลืออีกแค่1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงแล้วนะครับไปทุ่งนาตอนนี้ข้าวกำลังเขียวของออกกำลังออกร่วงนะครับตอนนี้1กิโลครับอดใจนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วสวัสดีคุณพ่อนะครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมทีมงานหจก.ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้มาส่งมอบเจ้าคันนี้เลย Toyota Vigo Smart Cab ปี2010นะครับเลขไมล์อยู่ที่ 49,000 กิโลตามที่ผมรีวิวเลยวันนี้คุณพ่อจบเงินสดนะครับมาที่ไหนครับพ่อวันนี้นครพนมครับอำเภอเราเป็นนาแก่ครับนี่นะครับคือเสียงของพ่ออันนี้คือบรรยากาศตามที่บ้านเรานะครับตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับคันนี้พ่อจะเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็ถามว่าสวยไหมพ่อเป็นไงบ้างสวยครับครับได้ดูจากไหน ลูกสาวดูให้เลยลูกสาวดูให้ครับดูให้นะครับในช่องทางออนไลน์ของทางช่องทางเพจนิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์อันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับชุดโอนผมทำให้แล้วเรียบร้อยนะครับตามที่ผมแจ้งรายละเอียดเลยก็คือต่างๆนะครับรายงานต่างๆผมทำให้พ่อเรียบร้อยให้พ่อก็เอารถเข้าไปตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมนะครับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเลยนะครับป้ายเดิมจะออกไปนะครับก็เปลี่ยนป้ายได้นะครับคันนี้นะครับก็มาดูนะครับพ่อเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบรถนะครับก็พ่อถือเงินไว้ให้ผมเลยนะครับไม่เป็นไรคันนี้ถามว่าเคยเก็บสีมาบ้างไหมเคยเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ว่ารถเดิมไหมรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน้ำมันเบรกใสมากฝั่งที่ทำสีนะพ่อมันจะดูฝั่งนี้คือตัวนี้นะครับอันนี้กระจกเดิมฝั่งที่ทำสีคือตรงฝั่งทางด้านนี้มานะครับเพราะพ่อสังเกตเบื้องรอยสากของมือเห็นไหมเอามือลูบเบื้องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็นี่เลยนะครับผมอยากเก็บตังก่อนนะครับเพราะว่าให้พ่อถ่ายรูปเมื่อกี้มันจะเป็นสากใช่ไหมอันนี้คือตัวนี้เคยทำสีมานะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ฝาท้ายจะเป็นสีเดิมโรงงานตัวนี้จะเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมโรงงานนะครับอันนี้เป็นเจไฟฟ้านะครับอันนี้ฝั่งนี้สีเดิมนะครับเดิมเหมือนกันนี่พ่อมาเบิ่งอยากจะให้พ่อดูรูปดูได้ต่างกันไหม
ครับตัวนี้เดิมใช่นี่คือรถที่บอกว่าเรารายงานตามความจริงให้ลูกค้านะครับคือเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับอันนั้นผมยังไม่ได้เอาลงเด้ออันนี้คือเจ้าของของเจ้าของเดิมนะครับอันนี้คือสภาพเดิมแท้ทุกอย่างเดี๋ยวพ่อค่อยจัดแต่งลงนะครับก็ทุกอย่างนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 50,000 กิโลก็ขอบคุณนะครับวันนี้ส่งถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับที่อำเภอนาแก่นะครับจังหวัดนครพนมเรานะครับทางด้านผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากมากไม่มีใครถือกล้องให้วันนี้ขออภัยด้วยไม่ได้อาจได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับว่าคลิปหน้าไปส่งไหนนะครับวันนี้นะครับขอส่งคันนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับ